มาทำความรู้จักกับอาคุจิคิงกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะสามารถใช้ PVP ได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ห้องค้นคว้าโปเกมอนกับผมโตริโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ใน Go Battle League ฤดูการผจญภัยไลท์ที่สิ้นสุดในโหมด Gate League และโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คืออาคุจิคิงโปเกมอนจากภูมิภาคอโรราว่ากันว่าอาคุจิคิงเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติที่เรียกกันว่าอันต้าบีสต์ด้วยความที่มันรูปร่างใหญ่โตและต้องกินตลอดเวลาจึงถูกจัดว่าเป็นภัยอันตรายต่อโลกนี้โดยอาคุจิคิงเป็นโปเกมอนประเภทความมืดและมังกรจึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทแฟรี่ประเภทต่อสู้ประเภทแมลงประเภทน้ำแข็งประเภทมังกรและสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทผีประเภทไฟประเภทน้ำประเภทหญ้าประเภทไฟฟ้าประเภทความมืดประเภทพลังจิตได้ครับอาคุจิคิงเป็นโปเกมอนที่ไม่มีร่างวิวัฒนาการซึ่งหากเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน100ลูกกับอีก 100,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของอาคุจิคิงนั้นจะเด่นในด้านค่า HP โดยค่า IV แรงค์ที่1ที่จะทำให้อาคุจิคิงมีค่าสเตตัสสูงที่สุดจะอยู่ที่1 13 2โดยจะได้อาคุจิคิงที่มี CP 1500พลังโจมตีอยู่ที่ 114.7 พลังป้องกันที่ 63.9 และค่า HP ที่ 265ครับท่าโจมตีทั้งหมดของอาคุจิคิงณตอนนี้จะประกอบด้วยท่าเร็วดับเบิลเทลบาร์กเอาท่าชาร์จดับเบิลคอร์สลัดบอมกัดขย่ำและเหวี่ยงกระเด็นครับถัดไปมาดูท่ามูฟเซตของอาคุจิคิงที่ผมเลือกใช้ในโหมดนี้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าดับเบิลเทลส่วนท่าชาร์จใช้ท่ากัดขย่ำกับสลัดบอมครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของอาคุจิคิงกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่ากัดขย่ำและ6ครั้งจะได้ท่าสลัดบอมครับในการจัดทีมผมจะนำโดฮิโดอิเดะมายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีอาคุจิคิงกับแบ็กกี้เป็นดับเบิลเซฟสวิตช์ครับคำเตือนทีมสาธิตนี้เป็นทีมสำหรับใช้ทดลอง PVP เท่านั้นขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวโปเกมอนที่นำมาทดลองนะครับและถ้าทุกคนทราบกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับอาคุจิคิงจากที่ได้ทดลองเล่นดูถือว่าเป็นโปเกมอนที่ใช้ PVP ได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับแม้ถ้าหากดูแบบผิวเผินอาจมองว่าใช้งานยากไปสักหน่อยเนื่องจากแพ้ทางท่าโจมตีที่มีโอกาสเจอได้บ่อยๆในเกตลีกแต่ตัวโปเกมอนก็มีค่าสเตตัสและท่ามูฟเซตที่ดีเลยครับมีท่าสำหรับแก้ทางโปเกมอนแฟรี่อย่างท่าสลัดบอมหรือถ้าหากอยากได้ท่าสแปมเร็วๆก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นท่าดราก้อนคอแทนได้เหมือนกันครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์มาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ